สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงยอดฮิตกันนะคะอันนี้ก็คือข้าวที่เราแช่ไว้3ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาไมโครเวฟข้าวกันค่ะทุกคนเราก็จะรินน้ำออกสักหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้น้ำมันเยอะเกินไปเรารินน้ำออกแล้วก็ไปไมโครเวฟกันค่ะก็จะให้เหลือน้ำประมาณเท่านี้นะคะพอท่วมแล้วเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟกันเลยนะคะนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีกะทินะคะกะทิ1ถ้วยข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาไว้แล้วนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็เกลือหยิบมือหนึ่งหยิบจริงๆนะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็จะใช้แบบนี้ใช้ครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะเปิดเตาก่อนนะคะเปิดเตาเบอร์6แล้วก็เทกะทิใส่หม้อเลยนะคะเทกะทิใส่หม้อเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็จะคนให้น้ำตาลมันละลายนะคะแล้วเราก็จะใส่ไอ้น้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยที่เราใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเรามันใสนะคะมันใสค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะไปเรื่อยๆที่จริงต้องใส่ใบเตยด้วยนะคะแต่เราอ่ะไม่มีใบเตยค่ะทุกคนเราก็เลยแบบทำแบบง่ายๆค่ะแบบข้าวเหนียวมะม่วงไกลบ้านนะคะทุกคนพอน้ำกะทิเรามันเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปนิดหยิบมือหนึ่งน้ำกะทินี่ขาดเกลือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของกะทิกลมกล่อมค่ะแล้วก็มันจะมีแบบหวานแล้วก็มีแบบตัดหวานนิดนึงจากเกลือนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยน้ำกะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วเราก็ปิดไฟก่อนค่ะค่อยใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวที่เราหุงไว้ไมโครเวฟไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนๆนะคะให้ข้าวเหนียวมันเข้ากับน้ำกะทิดีๆค่ะแล้วให้มันแบบรสชาติมันเข้ากันเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วเราก็จะไปหั่นมะม่วงค่ะทุกคนปิดฝาไว้นะคะนี่ข้าวเหนียวมูนเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะลืมไปว่าเราต้องทำกะทิราดหน้าด้วยนะคะอันนี้กะทิที่เราเหลือไว้ทำในราดหน้านะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดเราก็จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปเลยน้ำตาลอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็
กันเลยมาเร่งไฟนิดนึงแป้งข้าวโพดมันก็จะทำให้ไอ้กะทิของเราข้นขึ้นนะคะอันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือคั่วถั่วเหลืองที่เราแช่ไว้เมื่อเช้านี้นะคะแล้วเราก็เอามาคั่วประมาณนี้นะคะถั่วเหลืองก็หาซื้อได้ตามร้านเอเชียนะคะแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยก็หาง่ายเลยค่ะตามตลาดสวนทั่วไปก็มีตามร้านค้าแถวหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะหาซื้อง่ายแต่ที่นี่เราก็ร้านเอเชียเท่านั้นนะคะที่จะมีขายอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเรามาปอกมะม่วงกันค่ะทุกคนเราได้มะม่วงมาจากCostcoนะคะปกติจะหาซื้อยากมากๆเลยค่ะมะม่วงส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงแบบไม่สุกแล้วไม่ค่อยหวานเหมือนของบ้านเรามะม่วงนี้ที่ได้มาเป็นมะม่วงเหมือนมะม่วงพันน้ำดอกไม้นะคะซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เก็บไว้ให้มันสุกดีนะคะสุกงอมดีหวานมากค่ะแล้วเราก็หั่นมะม่วงไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวลงแล้วก็เป็นอันเสร็จเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงยังง่ายของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตักซอสราดเลยนะคะก็ถั่วเหลืองโรยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรามาชิมกันเลยค่ะ